สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเช้าวันนี้ไปชมบรรยากาศงานประชุมมากรรมการท่องเที่ยวนานาชาติที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นกับงานใหญ่งานสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเวทีโลกของญี่ปุ่นงานนี้มีชื่อว่า JATA Tourism Expo Japan 2014ครับหรือมหากรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติจัดโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นครับงานนี้แน่นอนครับประเทศไทยทัพหลวงการท่องเที่ยวไทยก็เดินทางไปร่วมประชุมร่วมงานครั้งสำคัญในครั้งนี้นำทีมโดยคุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีหญิงคนแรกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกอบกับคณะผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททนำทีมโดยผู้ว่าการนะครับคุณธวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเมืองไทยครับก็เดินทางไปร่วมงานนี้กันอย่างมากมายครับข้างเพราะเหตุว่าประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นซึ่งมีประชากร127ล้านคนนะครับเท่ากับความสัมพันธ์ทางการทูตที่ญี่ปุ่นมีกับไทยมายาวนาน127ปีเฉกเช่นเดียวกันที่สำคัญนะครับคนญี่ปุ่นชอบเมืองไทยรักคนไทยชอบกินอาหารไทยชอบทะเลไทยชอบมาขี่ช้างในเมืองไทยแล้วก็ชอบเล่นกอล์ฟที่เมืองไทยโอ้โหนี่ครับทำให้แต่ละปีโดยเฉพาะช่วงหลังๆมันเลยครับคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติของเมืองไทยนะครับที่นำเงินทองเงินตรามาสู่คนไทยมาสู่ประเทศไทยจากธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยปีละกว่า 50,000 ล้านบาททุกปีทุกปีอย่างปีที่ผ่านมา2556นะครับก็มีคนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยถึง 1,500,000 คนโดยประมาณอยู่อันดับ4ครับของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยนอกเหนือจากเบอร์1จีนนี่มหาอำนาจจีนนะครับเบอร์2ก็มาเลเซียมิตรประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเบอร์3ก็รัสเซียเบอร์4นี่ญี่ปุ่นนะครับเบอร์5นี่เกาหลีใต้นะครับแล้วก็อนาคตจากนี้ไปเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นที่มาเที่ยวเมืองไทยเพราะจากการสำรวจเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจำนวนคนญี่ปุ่นที่มาเมืองไทยทุกปีล้านกว่าคนล้านกว่าคนเนี่ยนะครับอย่างปีนี้ตั้งเป้าประมาณสัก1.3 ล้านเพราะว่าเรามีเหตุการณ์บ้านเมืองภายในที่อาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ก็ถือว่าล้านกว่านะครับเขาไปทำการสำรวจวิจัยเนี่ยปรากฏว่าแต่ละปีเนี่ยคนญี่ปุ่นที่มาเมืองไทย1.5 ล้านคน1.4 ล้านคนบ้านนะครับส่วนใหญ่คือประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มาซ้ำหรือมามากกว่า1ครั้งหลายคนคนญี่ปุ่นเนี่ยมาเมืองไทยเป็น10ครั้งนะครับนี่ครับสีสันมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจทางการค้าการขายการท่องเที่ยวมีธุรกิจเครือข่ายต่อยอดอีกมากมายบานตาไทยนะครับลองไปคุยนะครับว่าโอกาสอนาคตจากนี้ไปเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวไทยญี่ปุ่นปัจจุบันและโดยเฉพาะอนาคตจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรไปคุยกับท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณธวัชชัยอรัญยิกครับเป็นงานที่ซื้อขายการท่องเที่ยวในตลาดญี่ปุ่นจะชอบปีนี้สำคัญมากเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยเราต้องการให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยกลับไปจำนวนเท่าเดิมก็คือ 1.5 ล้านคน 2 เราจะให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไปสัมผัสสินค้าใหม่ๆไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยจริงๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกำลังชอบวัฒนธรรมไทยเราได้มีการพูดคุยกันแล้วปีนี้เรามานำเสนอเนี่ยว่าปีหน้าเราจะมีอะไรขายซึ่งเขาก็เลยเห็นสินค้าบางตัวอย่างบางตัวเช่นเรื่องเมืองใหม่ๆจังหวัดน่านจังหวัดชุมพรลำปางเนี่ยเขาไม่รู้มาก่อนเลยเขาบอกเออน่าสนใจเพราะเขารู้จักภูเก็ตดีอยู่แล้วเชียงใหม่ดีอยู่แล้วมีที่อื่นไหมก็มานำเสนออย่างปีที่แล้วเห็นคนญี่ปุ่นนี่ไปเที่ยวไทยประมาณถึง 1.5 ล้านคนในปี2012ใช่ครับใช่ไหมครับปีนี้อาจจะมีปัญหาภายในบ้างใช่ไหมครับเรายังตั้งเป้าสักเท่าปีที่แล้วหรือว่ามากกว่าน้อยกว่ายังไงครับเราลดมา 1.3 เพราะว่าตอนไตรมาส2ไตรมาสแรกของปี2014เนี่ยตั้งมกราคมพฤศจิกายนมาถึงพฤษภาคมเนี่ยหายเกลี้ยงเลยแล้วก็มาโดนเหตุการณ์22
ก็เลยหาไปใหญ่จะมาเข้าโลซีซันด้วยแต่พอเริ่มไฮซีซันก็เริ่มกลับมาละแต่ที่หายไปนี่หายไปเฉพาะแพ็กเกจต้องเที่ยวใหม่นะแต่ถ้าคนเที่ยวซ้ำเนี่ยไม่ได้หายแต่ตอนนี้หลังจากที่เขาไม่เข้าใจเรื่องกฎอัยการเสร็จเราได้ทำความเข้าใจยามชี้แจงผ่านสื่อผ่านอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะถึง 1.3 ล้านสิ้นปีครับอันนี้เรามาโชว์อะไรบ้างครับเฉพาะงานเนี่ยครับที่ในบูธเนี่ยครับเราแหล่งท่องเที่ยวเราสินค้าต่างๆมานำเสนอขายอย่างที่บอกฮะก็เป็นเรื่องทำอาหารไทยเรื่องนวดเรื่องกอล์ฟกอล์ฟที่เขาชอบมากอาหารไทยกับนวดด้วยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลครับอย่างที่ท่านผู้ว่าธวัชชัยพูดอย่างที่รัฐมนตรีกอบการวัฒนวรางคูณไปพูดบนเวที Amazing Thai Night แล้วก็ Japan Night ที่เขาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สวยงามมิตรภาพแน่นโอกาสทางการค้าการขายทางการท่องเที่ยวยิ่งใหญ่เหลือเกินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้มาติดตามชมกันต่อนะครับ